สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งแอปเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ของอินสุจันทบุรีนะครับที่จะช่วยให้ทุกท่านนะครับสามารถนะครับใช้บริการนะครับในยามฉุกเฉินนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรือว่าปัญหาต่างๆหรืออยากสอบถามข้อมูลนะครับหรือวิธีการบำรุงสารรถนะครับสามารถติดต่อช่างหรือทีมงานขายได้โดยตรงนะครับเว็บไซต์นี้นะครับสามารถใช้ได้บนสมาร์ทโฟนAndroid และ iOS นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันที่ระบบ iOS ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเข้ามาที่ Safari นะครับแล้วค้นหาคำว่า www.prachakit.com ก็จะพบหน้าตาเว็บไซต์ในสมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเข้ามาที่ปุ่มนี้นะครับเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับยืนยันเพิ่มนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แอปเว็บไซต์นะครับของประชากิจนะครับแบบนี้นะครับลองเข้าดูนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าเว็บเลยนะครับก็จะทำให้ทุกท่านนะครับสะดวกสบายนะครับในการเลือกใช้เมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับต่อไปเรามาดูในระบบของ Android กันครับในระบบ Android นะครับเราจะสามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับพอเราเข้าไปใน Play Store นะครับเราก็สามารถพิมพ์คำว่าประชากิจนะครับค้นหาได้เลยนะครับนะครับค้นหาก็จะเจอนะครับไอคอนเป็นรูปตัว P นะครับเขียนว่าประชากิจนะครับค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับกดติดตั้งนะครับแบบนี้อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่นะครับในระบบAndroid นะครับไอคอนของประชากิจนะครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปตัว P นะครับแล้วมีคำว่าประชากิจนะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็สามารถใช้บริการเว็บไซต์ประชากิจให้บริการในเรื่องของคำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟเทฉุกเฉินเพียงง่ายๆบนสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ